อร่อยอร่อยจากเครื่องดื่มที่คุณเท็ดดี้ทำให้รับประทานแล้วคราวนี้ก็มาถึงคุณยิ่งศักดิ์บ้างล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเมนูวาฟเฟิลทุเรียนครับเราจะเสิร์ฟกับข้าวเหนียวและมีความเป็นทุเรียนอร่อยแบบไทยๆนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมข้าวเหนียวมูนของเราก่อนข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ร้อนๆเกลือป่นเสริมไอโอดีนจัดการโรยลงไปตรงข้าวเหนียวนะครับร้อนๆอยู่แบบนี้อัมพวากะทิ 100% นะครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาล่ะพักข้าวเหนียวมูนตรงนี้ไว้ก่อนสักครู่หนึ่งเรามาทำวอฟเฟิลกันนะครับคุณผู้ชมครับเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบมีความเหนียวที่พอดีพอดีและสามารถทำวอฟเฟิลได้มีเนื้อละเอียดชวนรับประทานนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูคนผสมให้เข้ากันซะก่อนนะครับใส่ไข่ไก่แช่เย็นอัมพวากะทิ 100% น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับไปเดี๋ยวเราจะได้แป้งที่มีลักษณะเนื้อเนียนเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ดูอีกทีนะครับให้คุณผู้ชมพักส่วนผสมนี้ไว้ประมาณ1ชั่วโมงเร็วสุดครึ่งชั่วโมงแล้วเราเริ่มหยอดลงกระทะเลยครับพอเตาเริ่มอุ่นๆก็จัดการใช้น้ำมันพืชทาซะก่อนนะคุณผู้ชมนะทาเล็กน้อยวาฟเฟิลจะอร่อยต้องนุ่มชุ่มฉ่ำมีซอสสักนิดหนึ่งใส่อัมพวากะทิ 100% ครับแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมสีเหลืองไข่เนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันคนตลอดเวลาคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มข้นเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเดือดแล้วพร้อมแล้วล่ะครับเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะครับ1กระทะวาฟเฟิลเสิร์ฟได้2ที่นะคุณผู้ชมใส่ข้าวเหนียวไม่ต้องเยอะมากนะคุณผู้ชมนะนะคุณผู้ชมจะสลบสไลเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับวาฟเฟิลทุเรียนของเราน่ารับประทานไหมครับเ
ช่วงหน้าก็มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กซูกินีกับชีสฟรอสติ้งครับคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมเค้กวันนี้ของนานานะคะเป็นเค้กซูกินีกับชีสฟรอสติ้งหรือชื่อเมนูเป็นภาษาอังกฤษว่าซูกินีเค้กวิทชีสฟรอสติ้งนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกเรามีเคล็ดลับเทคนิคการหยอดวุ้นไม่ให้สีซึมมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นรสสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันแล้วพักไว้เคล็ดลับเทคนิคการหยอดวุ้นไม่ให้สีซึมการต้มวุ้นกับน้ำควรต้มให้น้ำเดือดทั่วคนต่ออีกสักพักเพื่อให้มั่นใจว่าวุ้นละลายจนหมดเมื่อหยอดวุ้นใส่พิมพ์รอจนวุ้นทรงตัวดีวุ้นจะไม่เกิดการคายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการซึมของสีวุ้นเวลาสลับชั้นกันนอกจากนี้การใช้สีในการแต่งวุ้นไม่ควรใช้สีที่เข้มเกินไปควรเลือกใช้สีอ่อนเพราะจะไม่เกิดการซึมของสีให้เห็นอย่างชัดเจนเทวุ้นนมลงในพิมพ์ขนาด 6×6×2 นิ้วประมาณ50กรัมรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นเทวุ้นสตรอเบอรี่ทับประมาณ50กรัมรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวทำเช่นเดิมสลับสีกันให้ได้7ชั้นโดยให้ด้านบนเป็นวุ้นนมรอจนวุ้นทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดวุ้นเป็นชิ้นชิ้นละประมาณ 1×3 นิ้วเรียงวุ้นสลับเป็นแนวตั้งและแนวนอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เคลือบด้วยวุ้นใสเพื่อให้วุ้นเกาะกันทำเช่นนี้ทั้งด้านล่างและด้านข้างของพิมพ์วิธีทำวุ้นไวท์ช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำนมสด UHT และวานิลาชนิดน้ำมาคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันพักไว้เทวุ้นไวท์ช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นนมสลับวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วจากนั้นทาเคลือบด้วยวุ้นใสเรียงวุ้นนมสลับกับวุ้นสตรอเบอรี่ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูไวท์ช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่พุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก